ใครที่สนใจ FIFA Coin อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ส่งรวดเร็วทันใจใส่โค้ดกอลาลดได้อีก 5%อย่าลืมนะครับผม fifacoin.com ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Overtop Up เพจรับเติมเกม FIFA 23ราคาถูกปลอดภัยหายห่วงและยังมีเกมอื่นๆให้เติมอีกเช่น FIFA Mobile NBA UFC และอื่นๆอีกเพียบคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากด้วยนะจ๊ะ Overtop Up สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอีนะวันนี้ก็จะมาทำการนะครับผมเปิดประเดิมซีรีส์ใหม่นะครับผมโรดทูกอรี่ไอดีสายฟรีอีกนะครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยกันนะก็คือเริ่มจากศูนย์เลยนะครับผมไอดีสายฟรีนะครับแต่ต้องบอกก่อนอื่นเลยว่าที่เห็นผมมีคอยประมาณนี้เนี่ยต้องขออภัยครับผมลืมถ่ายคลิปเปิดหัวแล้วเล่นไปแล้วนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะมาทวนให้นะครับผมก็พอเราเข้าเกมมามันก็จะให้เราเลือกอะไรใช่ไหมสตาร์เตอร์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยครับผมแล้วก็จะได้แพ็คมากระยอบนึงก็เปิดไปครับเปิดไปทีนี้ในทีมเราเนี่ยจะแทบไม่มีอะไรเลยครับผมก็ต้องเริ่มเล่นจากตัวตรงนั้นแหละมีเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นแหละครับผมทีนี้จะมาแนะนำสำหรับสายฟรีนะครับทุกคนนะครับที่แบบอยากจะถึงจุดสุดยอดนะครับผมนะก็โหมดการเล่นเนี่ยที่สำคัญนะครับจะมีสควอดแบทเทิลดิวิชั่นไรเวลแล้วก็ฟุตแชมป์ครับผมในส่วนของฟุตโมเมนต์เนี่ยอันเนี้ยก็ถือว่าของตอบแทนก็ถือว่าพอโอเคอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับแบบคือการที่จะทำให้หมดครบทุกอย่างเนี่ย4หมวดเนี่ยคือถ้าเล่นให้หมดในสัปดาห์เพราะว่าสควอดแบทเทิลรีทุกสัปดาห์ไรเวลรีทุกสัปดาห์ฟุตแชมป์รีทุกสัปดาห์เนี่ยโอ้มันเหนื่อยมากครับผมแล้วต้องมาต่อโมเมนต์อีกคือมันหนักมากแต่ถ้าใครมีเวลาเพียงพอก็อันนี้ก็จัดไปแต่ถ้าใครไม่พอผมแนะนำว่าโมเมนต์เนี่ยพักไปก่อนก็ได้เพราะโมเมนต์เป็นโหมดเดียวครับที่รีตลอดซีซั่นก็คือ40กว่าวันรีทีนึงแต่ว่าที่เหลืออีก3โหมดเนี่ยรีทุกสัปดาห์ครับผมสควอดแบทเทิลก็เป็นการเล่นกับบอทครับอันนี้แนะนำเลยครับเล่นได้ทั้งหมดครั้งละ4เกมใช่รีทีนึงก็เปลี่ยน4เกมนี่ครับผมมี4ทีมให้เราดวลครับผมก็พอเราครบ4ทีมมันก็จะถัดไปหน้าถัดไปแล้วก็ให้เราเล่นเรื่อยๆครับเล่นทั้งหมด40แมตช์แต้มยิ่งเยอะยิ่งได้ของรางวัลดีครับอันนี้สายฟรีทุกคนก็ต้องมาเล่นครับ Division Rival ครับผมอันนี้นี่ใหญ่ที่ผมบอกผมเล่นไปหน่อยนึงนะ นี่ครับผม Division Rival ก็เป็นอะไรที่จำเป็นต้องเล่นอยู่แล้วเพื่อที่จะได้เก็บแต้มไปฟุตแชมเปี้ยนด้วยครับผมเพื่อที่จะได้เก็บแต้มไปเล่นฟุตแชมเปี้ยนด้วยแล้วก็ได้แพ็คด้วยครับผมอันนี้ก็ได้แพ็คทุกสัปดาห์เหมือนกันวันพฤหัสครับผมเล่นไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ฟุตแชมเปี้ยนครับฟุตแชมเปี้ยนอันนี้ฟุตแชมเปี้ยนอันนี้คือเป็นโหมดที่ถ้าคุณเรียกตัวเองว่าสายฟรีนะแล้วต้องการแพ็คมาเสริมทีมเงินมาเสริมทีมนักเตะมาเสริมทีมโหมดนี้ไม่เล่นไม่ได้ครับไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะแพ็คที่แจกเนี่ยอันนี้คือให้เราคัดไปก่อนนะคัดรอบแรกแล้วก็แพ็คที่แจกเนี่ยดีโคตรๆครับผมดีโคตรๆส่วนรายละเอียดพวกโหมดต่างๆแบบเจาะลึกเนี่ยผมทำเดี๋ยวผมจะทำไว้ในอีกวิดีโอหนึ่งที่เป็นวิดีโอเจาะลึกโหมดอัลติเมททีมครับผมเพราะว่าผมจะลงลึกเลยแต่ละโหมดว่าเล่นยังไงต้องมีเงื่อนไขยังไงอะไรบ้างครับผมแต่ว่าอันนี้ก็มาแนะนำหลักๆครับผม3อันแล้วก็จะมีอีกส่วนนึงที่ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันสำหรับสายฟรีก็คือเรื่องของออบเจกตีฟครับผมobjective ตรงนี้นี่อันน่ะอย่างอันนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็จะมีแพ็คมาให้นะทำครบ5แพ็คก็ได้ทั้งหมดนี้ไปเลยครับแล้วก็แถมได้กรุ๊ปรีวอร์ดนี่ข้างบนหัวผมนี่ด้วยครับผมก็แนะนำให้มาทำไว้ครับก็ยิ่งทำเยอะเอาง่ายๆคือเราเห็นอะไรที่มันได้แพ็คได้คอยเนี่ยยิ่งเราสะสมได้เยอะมันก็ยิ่งดีครับสำหรับสายฟรีเพราะยังไงถ้าเราไปเทียบกับสายเติมเนี่ยเราเสียเปรียบเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่ต้องมานั่งทำอะไรแบบเราไงเขาก็เอาเงินอาจจะซื้ออาจจะแบบใช้แทนเวลาไปอะไรทำนองนี้ครับผมโอเคเดี๋ยวผมก็จะเปิดประเดิม ID สายฟรีของผมเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูได้ที่คลิปเลยครับผมไป let's go เราจะมาเริ่มต้น ID น้องสายฟรีครับผมนะตอนนี้บอกเลยว่าน้องสายพร้อมที่จะพังอาจแล้วครับประเดิมสัก3ซองครับน้องสายฟรีสายฟรีต้นภาคก็จะลำบากหน่อยนะไปเอาหน่อยเว้ยสวีเดนอีกแล้ว CAMA มิวฟรอสเบิร์กเอาเงิน 3,000 มาแลกกับตัวพวกนี้ฮะ
สเปนโอ้โหสเปนนี่รอดยากว่ะโอ้โหมูเนียนสงสัยน้องสายต้องทำดีมาเรียแล้วมั้งไปโอ้โหโอ้สเปนอีกแล้ว CB ขอดีๆหน่อยปีเกเต่าคลานทีมผมครับพร้อมลุยมูเนียนคอร์ดอีซักเรียบร้อยครับอีซักเอาว่าเปิดม่งเกมมิ่งครับอีซักซาปาต้าเฮียคอมโบมูเนียนนิสก้าครับสวยคาร์ลอสโซแล่ว่าไงวิสกาโอ้โหดูวานสัพพะอีซักไม่ใช่ดูวานอีซักครับผมอีซักโคตรเอาดูวานสัพพะทาคอร์สมาให้อีซักม่งเช็ดสวยครับแล้วเบิ้ลทีหนึ่งสามประตูต่อศูนย์มูเนียนสวยอีซักสวยซัพพาตาซัพพาตาไปเลมองพาวเวอร์ช็อตเทเลมองพาวเวอร์ช็อตสวยครับอีซักพาวเวอร์ช็อตอีซักพาวเวอร์ช็อตอีซักพาวเวอร์ช็อตครับอีซัก power shot M7 ดูบับก้าคูลาเต้เฮ้ยโอเคเจอลูนี่ฮะเขาใช้ลูนี่ครับลำบากแล้วกูอีซักมาแล้ว1ครับอีซักเฮ้ยอีซักโคตรแบกเลยว่ะตัวตึงเลยครับอีซักเนี่ยแบกของจริงก็แบกเตเลมองด้วย อีซักเรียบร้อยอะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ย อะไรของแม่งวะ ได้เฉยอุ้ยโดนไปเนี่ยโอ้โหรูนี่วะเจ้าหมูรูนี่วะโดนเจ้าหมูรูนี่วะโอ้โหไม่ต้องตามเลยรูนี่ตามได้อยู่มันแต่งไม่ค่อยดีสวยโอเคมันแต่งบอลไม่ค่อยดีครับบอลแรกเชี่ยฟาวจานโอ้โหไม่ฟาวเหรออะไรอ่ะโอ้อะไรวะตัวน้องอีซักจับแล้วกดอีซักโคตรโหดอีซักครับโคตรเอาอีซักแล้วบอลคอนโทรลแม่งดีด้วยนะจับโคตรเนียนเลยครับโอ้โหความคมพาวเวอร์ช็อตจากอีซักโอ้โห power shot by อีซักโอ้โห power shot by อีซัก power shot by อีซักครับผม hyper motion power shot จับแล้วอีซักกดโอ้โห hyper motion โชว์ไปช็อตหนึ่งครับคู่ต่อสู้ถึงกับต้องหยุดดู hyper motion by อีซักเออลืมโชว์ล้ำหน้าอีกแล้วต้องกดยังไงส่งบอลแล้วปัดอันหลอกขวาครับเยสฮาเดกี้อีซักโคตรโหดอ่ะเยสอิบราและอีซักเขาใช้ใครวะโอ้ยเยี่ยงงานหยาบแล้วแต่ก็ไม่ได้บอลครับม
ันแท็กแล้วมันไม่ได้บอลน่ะพวกผมเสียเซ็นเตอร์ไปฟรีอ่ะโหผมเข้าถึงลูกบอลนะแต่ว่ามันไม่ได้บอลครับแล้วผมเสียเซ็นเตอร์แบ็คไปฟรีแล้วมันแหว่งไงคือก็มั่นใจแหละว่าลูกนั้นถึงลูกบอลแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะแท็กแล้วมันไม่ได้ครับสวยนี่ไงกูจะเปลี่ยนออกอิบาซาลาตันอิบาอิโมวิชได้มากกว่า30ตัวครับได้มากกว่าผมตั้งขายได้มากกว่า30ตัวนะของผมแต่ผมเห็นบางคนเขาบอกว่าไม่ได้ถึง30ตัวเหมือนกันอิบาไปดีครับโคตรแข็งแกร่งอิบาลวกขายังเอาไม่อยู่ซาลาตันโอ้โหรวบขายังเอาไม่อยู่อ่ะอิปารวบขายังเอาไม่อยู่เจอบอลช่องโพเซชั่นฟุตบอลโอ้โหหายครับพาวเวอร์ช็อตบายอิซักพาวเวอร์ช็อตบายอิซักโอ้โหแล้วมุมนี้ยากด้วยครับแต่วิกฟุต5ไงเข้าหน้าต่างครับโอ้โหไม่ต้องเซฟครับ DKR ครับNope จานแจกหน่อยจานผมบอลคนสวยแจกหน่อยจ้าลูกฟรีคิกที่เราฝึกซ้อมมามากกว่าแรมปีครับผมเลยเซนเดอร์อาโนกุ้งโค้งโอ้โหโคตรเบาเลยอีซักก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมและใครที่อยากดูสตรีมแบบสดๆไปเจอกันได้ที่ Facebook เพจกอระอิอิตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปทุกวันนะครับผมฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ